สวัสดีท่านครับผมพบกับผมแล้วก็ช่องวีชัยบล็อกนะครับผมกับชีวิตเรียบง่ายสบายสไตล์วีชัยบล็อกนะครับวันนี้พาทุกท่านมาสัมผัสกับร้านอาหารแล้วก็ร้านคาเฟ่อยู่บริเวณกลางทุ่งนานะฮะซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลแม่คำอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายนะฮะชื่อว่าร้านตูบกลางต้งคาเฟ่นะครับผมร้านนี้เนี่ยหาง่ายมากเขามีพิกัดมีเพจมีอะไรประชาสัมพันธ์อย่างดีเลยนะฮะแล้วก็อยู่ตรงแม่คำทางแม่คำเลยมานิดนึงขึ้นไปทางแม่สายจะมีป้ายบอกอยู่ชัดเจนหาง่ายมากนะครับผมร้านนี้ก็เป็นร้านเล็กๆเงียบๆเล็กๆเงียบๆสบายๆเหมือนร้านส่วนตัวนะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศภายในร้านแล้วก็สั่งเครื่องดื่มชิลๆมาดื่มดับกระหายแล้วก็ดูความสดชื่นของต้นข้าวในช่วงหน้าฝนนะครับอันนี้ควายนี่ชื่อว่ามะขามแต่แรกก็เป็นปูเบอร์อะไรแต่ว่าชื่อมันจำยากไงครับก็เลยตั้งชื่อใหม่เป็นมะขามเนาะแต่เป็นปูเบอร์เนี่ยแหละเป็นแบบขอตำนานวันหน้าถ้ามาล่าหนังกำเก็บผักนี่กินได้เลยนะครับแม่ปลูกผักยังว่าผักเสี้ยนก่อนตกปลาเลยค่ะอันนี้เป็นผักผลผักพงชูรสนี่นะเป็นแถวนี่นะผักชายาเอาผักชายาผักชายาผักชายาผักคะน้าอเมริกันนะเนาะฝนห้องเนาะแม่เนี่ยรถเครื่องไหมของแม่รถเครื่องมาทำงานเนาะมันเหมือนเจ๊ไก่ครับมันใกล้ก็เลยแบบว่าประหยัดพลังงานเดียวแล้วบ้านแม่อยู่ไหนบ้านอยู่ไหนกันครับอยู่คำนี่นะคำหลักเจ็ดค่ะนี่นะกิโลป่านได้ครับเอาแม่ไปเส้นนี้ก่อนครับไปจังนี่ก็ได้ไปจังนี่ก็ได้ครับโอ้สดชื่นนะเนี่ยร้านเนี่ยอันนี้ควายที่เราเคยเลี้ยงเนาะสองตัวนี้ควายแม่นี่ตัวใหญ่เป็นตำนานเต็มเขาจะยาวมากมากแล้วก็เลยคิดถึงควายเลยเอามาตั้งไว้ทั้งไม่โชคขี่ขึ้นได้เนาะครับได้ค่ะขึ้นขี่บ่บ่บ่ไม่ยากจะตกก็แม่ไม่ตกไม่ตกมะลิแล้วก็มะขามนะฮะมะขามอันนี้แบบน้องเขาอะตัวเล็กมากเลยขึ้นได้เลยเนาะอืมขึ้นตรงนี้ได้ขึ้นได้เลยแล้วก็อีตั้งให้ลูกค้าอย่างเงี้ยพร้อมเลยนะพร้อมมะลินี่คนชอบขึ้นอยู่เพราะว่ามันตัวเล็กแต่มันขึ้นง่ายกว่าเนาะอันนี้เป็นเขาจริงนะเนี่ยเขาจ้าเอออันนี้นะเออแม่มะลินี่เป็นเขาจริงหายากอะไรเนี่ยหายากแม่อือเก่งนะเนี่ยไอ้จ้างปั้นครับจ้างปั้นค่ะจ้างปั้นมะลิราคาเท่ากับตัวจริงอ่ะฮะครับพอแพงพอตัวค่ะเหมือน5แพงเท่านึกว่า2ตัวนี่กับ40,000อ่ะเนี่ยไปยังมาซื้อตัวจริงมาโชว์เลยครับผมโอ้เดี๋ยวก็เขาจะรักไปอ่ะก้าไปตัวนี้แพงเออบะหมี่ที่มันก็เหมือนปักปลาปีแล้วก็ให้ปีเข้าไปไม่ธรรมดานะไอเดียร้านเนี่ยต้องบอกก่อนนะโอ้นี่หายไปไหนจ๊ะมันเสียไปไหนเงี้ยคะโอ้ยน่าทำนะหายไปนี่ไงปิดแยกไปยังมันทักมันยังตัวที่หายมันทักเลยตรงนี้มันทักมันใส่ในไปลองเก็บตรงนี้คือสวยที่สุดแล้วเนาะแล้วแต่คนชอบเนาะบางคนก็ชอบตรงหน้าห้องน้ำอันนี้มีจุดเช็คอินด้วยใช่ไหมครับค่ะมีโปรโมชั่นของร้านด้วยค่ะก็มีไวไฟฟรีข้างในนะฮะไวไฟก็มีแบบตอง99ตัวอย่างเงี้ยจำง่ายมาอีกครั้งก็เข้าได้เลยอัตโนมัติด้วยค่ะร่มสวยนะสีเขียวโอ้นี่จุดนี้ถ่ายรูปสวยเลยชอบสีคือในส่วนตัวนี่พ่อกับแม่ชอบสีเขียวกันสีเขียวก็จะให้ความรู้สึกแบบสดชื่นนะเนาะดูร่มรื่นอะไรเงี้ยนี่แม่เป็นคนชอบปลูกต้นไม้อ้าบ้านดัดนะก็อันนี้เป็นบ้านอะไรบ้านดัดจำไม่ได้แล้วบ้านนี้ครับแม่บ้านดัดเศรษฐีโคตรอิ่มเนี่ยบ้านเศรษฐีบ้านต้นอิ่มนี่บ้านต้นอิ่มครับดัดนี่แพงนะเนี่ยอันนึง12บาท10ต้นละ12ครับค่ะแม่ชอบปลูกอืมครับปลูกกันที่แม่สายกันอันนี้ความจริงตอนแรกปลูกที่บ้านแล้วยกมาหมดอ้าวจริงใบลิ้นมังกรอ่ะนะค่ะแม่เป็นคนชอบปลูกบอกกับแม่เป็นของบรรพบุรุษอ๋อที่นั้นเนี่ยตีมดนี่นะเราแบ่งกันคนล็อกแอกอะครับผมแล้วเขาจ้างยังไงลูกก็หาวิธีอะค่ะก็เลยมาเปิดร้านอาหารแล้วก็ร้านกาแฟร้านกาแฟด้วยครับแล้วอาหารก็ถ้าต้นไม้อยากกินข้าวก็แบ่งแยกกันจิ้นกันตอนนี้มีข้าวกันจิ้นก็มีครับก็สดสดใหม่เลยยะสดสดเลยก็เออห่อต่อได้ห่อต่อเนื้อ30บาทเออเป็นถาดเลยนะได้ไปพอได้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวถ้าแยกก็จะเอาเป็นใส่ถาดเพิ่มกันอืมโอ้ใจดีจังเลยเจ้าของร้านเนี่ยสองคนแม่ลูกแม่จะไปทานี่นะนะครับผมค่ะแล้วจะเข้ากันจิ้นอ๋อแม่ย่าเองเนาะทำย่าเองแล้วจะมีหอมเขียวอันนี้ข้าวกันจิ้นเหรอครับข้าวกันจิ้นเยอะสดๆเลยอ๋อข้าวนึ่งอะเนาะครับข้าวนึ่งมีจิ้นมีเลือดแม่กะแล้วจะมีหอมเขียวใหญ่ๆนะหอมเขียวใหญ่โรยหน้าครับมีเครื่องเคียงกับมีบะแตงหอมบะแตงจะอีกเนาะใช่ครับมีบะแตงมีผักมีเค็กคั่วอะไรกันครับเค
ครื่องเคียงของมันนี่นะครับวันนี้ผมคนแรกเหรอครับคนแรกน้องหมาเลยนี่มันก็ครับอ่ะเดี๋ยวเอานี่ปิกบ้างนะผมได้ค่ะถ้าจะกินนี่ก็เดี๋ยวแม่จะแต่งงามเลยนะเพิ่งกินมาน่ะจ้ะเอาใส่กล่องก็ได้ไม่ใส่กล่องก็ได้หอมเจียวครับแตงกวาครับหน่อแล้วก็มีผักชีต้นหอมผักชีต้นหอมมีพริกคั่วพริกคั่วตัวนั้นมั้ยเนาะน้ำมันพืชมีก่อน้ำมันพืชบ่มีบ่ใช่มันต้องใช้น้ำมันอ๋อคนละสูตรเนาะครับแถวแม่สายนี่เปิ้นใส่หอมเจียวมันเยิ่มอ๋อมันเยิ่มแล้วเนาะมันบ่น่ากินมั้ยรากชูแม่รู้จักรากชูก็รู้จักกินกับครับมันจะเหนียวๆเนาะอันนี้กล่องตัวไหนครับเนี่ย30บาท30บาทมากินล่างกับ3ทิปนะแม่น่ะครับปิ๊กบ้านกับ3ทิปครับผมโอเคอย่าไปกินบ้านเตี้ยงพอดีอีกข้าวตอนครับโยงไม่เห็นเนาะแม่นครับความเขียวต้องแยกพุงกันเนาะแม่น่ะแยกพุงที่มันกองนะถ้าเป็นเราก็หอมเขียวนะหอมแดงนะอันนี้รถล่านี่ลงทุนนักกว่าครับแม่ประมาณเกือบล้านครับเกือบล้านโหเกือบ1ล้านบาทครับแต่ไม่ต้องเจ้าเนาะไม่ต้องเจ้าเขาคิดว่าเขาจะไม่เจ้าติดละครับเขาก็ขายไปเรื่อยๆขายไปเรื่อยๆเนาะประตึงถ้าเป็นโหประตึงมาค่ะมาตอนนี้เรานั่งอยู่ที่ร้านกลางต้งคาเฟ่นะฮะที่ตำบลแม่คำอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายกับวันนี้เรามากินเค้กแล้วก็น้ำนมชมพูนะฮะนมชมพูเราไม่ได้กินกาแฟแล้วเขามีกาแฟด้วยนะนะครับไปชิมก่อนในชุดนี้ครับแล้วก็สั่งข้าวกันจิ้นกลับบ้านไปกินตอนเที่ยงช่วงที่เรามามันก็มันเช้าอยู่ประมาณ 9:10 เรากินข้าวมาแล้วนะเดี๋ยวมีกางจ้องให้ด้วยเป็นร่มเอาไว้ให้นักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปนะครับมาชิมนมชมพูก่อนเออหวานดี หวานมันดีนะครับแล้วก็เค้กวันแม่นะฮะเค้กวันแม่โอ้ยนั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยมีเสียงปลากระโดดด้วยนะเขาอาจจะเปิดเพลงคอไม่รู้ว่าจะติดลิขสิทธิ์เพลงไหมไปพูดไปเรื่อยๆนะการมารีวิวร้านกาแฟเนี่ยมันก็จะมีเพลงร้านก็จะเปิดเพลงบางทีมันติดเพลงเข้าไปในคลิปเราอะต้องคอยระวังเหมือนกันดูนี่นะนี่แบบว่าถ้าแบบอากาศมันดีมันจะเห็นใบรองนะอันนี้บางหันแต่ว่าบางอย่างมันหมอกบอกนะอันนี้ก็จะเป็นมาว่าร้านมาว่าไปที่นั่นก็แล้วมองว่าพระกี่ปีพระกี่ปีนับบาทพระกี่ปีนับบาทถ้าแบบถ้านั่งก็แค่จะนั่งโดยนั่งนอนนะโดยนั่งนอนดีหลายเช่นโดยนั่งนอนใกล้ๆจะไปงูดีกว่าที่ทั้งไรนะครับเค้กนี่อร่อยเนี่ยเค้กมาจากไหนเค้กล้ำหนาเป็นเดียวกับได้ชาสุโขทัยจากเชียงรายต่อทำเกษตรคิดยังไงเปิดร้านครับผมคิดจะได้มาเปิดร้านพอดีเป็นที่ของแม่อยู่แล้วค่ะเป็นที่ของแม่อยู่แล้วแล้วก็ไปเราอยากให้ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรเงี้ยเพราะว่าน้องชายอะค่ะอยากเปิดร้านกาแฟแล้วพี่อยากเปิดร้านไอติมค่ะก็เลยแบบเรามาคิดแนวคิดกันว่าเรามีความระลึกถึงมาเมื่อก่อนอะบ้านเรายากจนอะไรเงี้ยมีเป็นตูบตูบก็คือกระท่อมตูบคือภาษาเมืองเนาะค่ะตูบภาษาเมืองแปลว่ากระท่อมค่ะก็เลยแบบว่าเออมันอยู่กลางทุ่งนาเนาะอะไรเงี้ยหาที่ของแม่ก็เลยเป็นตกกลางต้งอะไรเงี้ยค่ะมันบวกกันแล้วเราก็เออแบบไหนๆก็ทำร้านกาแฟแล้วน่ามีอาหารหน่อยแม่เป็นคนมีฝีมือด้านอาหารตกข้าวเมืองกับแม่ค่ะแม่ทำกับข้าวอร่อยอันนี้บอกตรงเพราะว่าเมื่อก่อนเคยมีเพื่อนอะไรเงี้ยมาเที่ยวบ้านแล้วเพื่อนมีคนชมเยอะว่าแม่ทำกับข้าวอร่อยแล้วเวลากลับบ้านเนี้ยเพื่อนบอกเออห่อข้าวกลับไปหน่อยอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบมีแนวคิดเออให้แม่เป็นแบบเหมือนแม่ครัวก็แม่ครัวไปเลยอย่างเงี้ยแล้วมีไอติมมั้ยมีไอติมมั้ยไอติมก็มีค่ะโอ้มีทุกอย่างเลยกาแฟไอติมใช่ค่ะเพราะว่าชอบกินไอติมอยู่แล้วช็อกโกแลตค่ะช็อกโกแลตสตรอเบอรี่ค่ะชาเขียวชาเขียวก็ไอติมกะทิขายดีส่วนนี้ไอติมกะทิอ๋อถ้ามาร้านนี้ก็ต้องแนะนำไอติมกะทิชาเขียวแล้วก็กาวกันจิ้นช็อกโกแลตค่ะ3อย่างซิกเนเจอร์เลยซิกเนเจอร์ของร้านกะทินี่น่าขายดีสุดเพราะมันเป็นแบบเขาบอกว่าอร่อยกันเนี่ยต้องมางวดหน้าต้องมาเนี่ยลืมไม่สั่งไอติมกินกันนี้นะลืมวันนี้ก็จะทำอะไรอ่ะวันนี้ว่าไอ้แบบมีเพื่อนน้องอยู่ว่าตอนแรกตั้งแต่แรกเลยเนี่ยคิดก็คือแบบจะทำเป็นซุ้มอยู่ตอนแรกเออตามทุ่งนาแต่ทีเนี้ยมันหน้าฝนเนาะอย่างว่าแหละหน้าฝนก็กลัวไม่ทนก็เลยว่าเออเดี๋ยวเนี่ยใกล้ปีใหม่อ่ะค่อยขยายร้านว่าจะทำสามซุ้มเนี่ยเอาไว้แบบว่าแบบเวลาแบบลูกค้ามาอะไรเงี้ยเขาอยากอยู่เป็นส่วนตัวอะไรเงี้ยใช่ไหมคะอันนี้คือจุดที่สวยสุดนะข้างหลังเรานี่นะค่ะใช่ค่ะตรงนี้แบบว่าถ้า
แดดออกอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบเดินนอนอะไรเงี้ยค่ะอ๋อค่ะโดยนอนพระขี่ม้าบิณฑบาตอะไรเงี้ยอันนี้เป็นเมฆฝ้าหลวง4,000ไร่เป็นยังไงแม่4,000ไร่เป็นบ้าน4,000ไร่บ้านเหี่ยวบ้านเหี่ยวครับอ๋อบ้านเหี่ยวบ้านเหี่ยวคือไทยใหญ่เนาะค่ะไทยใหญ่ใกล้เมฆฝ้าหลวงนี่เป็นดอยนางนอนเป็นดอยตุงครับที่หางพุ่นก็เป็นดอยพระขี่ม้าบิณฑบาตพุ่นก็เป็นดอยหางจระเข้น่ะกะงามจังนั่นนะงามนะถ้าหน้าหนาวนี่ผมว่าวัดที่วัดค่ะปะเปาแต่ว่านี่จะหันทีขนาดแล้วเพราะว่าไปอีกหน่อยก็เป็นรีสอร์ทค่ะมีที่พักนะคะมีก่อนเข้าไปมีรีสอร์ทไอรีสอร์ทน้ำคำรีสอร์ทอะไรเงี้ยค่ะจันปันนาก็เป็นแบบกับข้าวเยอะอะไรเงี้ยเพื่อแบบว่ากินตรงนี้ไปต่ออะไรเงี้ยแต่ว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางเที่ยวอยู่แล้วเนาะมีคาราโอเกะต่ออย่างเช่นว่าแบบคนอยากไปเที่ยวอย่างเงี้ยเพราะร้านเราปิดแค่6 โมงเนาะร้านเขาก็ปิดดึกอะไรเงี้ยเจ้าของร้านใจดีมากนะพาเดินแอลโตไว้นะอันนี้นาดำครับค้นหรือเครื่องไหนครับนาดำครับนั่นแหละขอน้ำท่วมมาตายหมดอันนี้จริงจ้าไหมครับนั่งเล่นค่ะชิวๆอ๋อนั่งเล่นชิวๆอันนี้ถ่ายรูปตอนเช้าๆน่าจะสวยเนาะแดดมาฝั่งนี้เนาะเสียได้เนาะแดดไม่ค่อยมีตรงนี้ได้จริงช้าก็ใครนะคะที่มาทางนี้นะคะหรือว่าอยากจะมาเยี่ยมชมก็สะดวกก็มากันนะคะค่ะเข้ามากันเยอะค่ะมาแชะมาชมมากินมาเที่ยวกันค่ะชื่อร้านว่าคาเฟ่ค่ะตุ๊กตั้งต้นคาเฟ่เนาะตั้งอยู่ที่ค่ะตั้งอยู่ที่บ้านแม่คำบ้านใหม่ค่ะเข้าทางวัดป่าเปานะคะเปิดทุกวันเหรอครับเปิดทุกวันค่ะช่วงนี้ค่ะตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงตั้งแต่9โมงถึงค่ะ18นาฬิกาค่ะ6โมงเย็นค่ะ6โมงเย็นค่ะใช่ค่ะ8โมงถึง6โมงเย็นแต่ถ้าเดือนหน้านี่ก็จะเปิดทุกวันจันทร์นะคะวันจันทร์จะปิดนะวันจันทร์นะคะโอเคขอบคุณนักเริ่มมีเพจมั้ยมีเพจป่ะครับมีเพจค่ะตุ๊กตั้งต้นคาเฟ่ค่ะเป็นภาษาอังกฤษมั้ยเป็นภาษาไทยค่ะเป็นภาษาไทยเนาะเป็นกำเมืองเนี่ยค่ะเหมือนจะอีเลยนะครับผมโอเคขอบคุณครับขอบคุณค่ะครับผมวันนี้ก็พาทุกท่านมาหาร้านกาแฟแล้วก็ร้านคาเฟ่น่านั่งชิวๆสบายๆกับบรรยากาศกลางท้องทุ่งนานะครับผมที่บ้านแม่คำบ้านใหม่ตำบลแม่คำอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายนะฮะถ้าได้ผ่านมาทางไร่ชาฉุยฟงที่เที่ยวเยอะเส้นนั้นอ่ะเป็นที่เที่ยวที่สุดฮิตเลยของอำเภอแม่จันนะครับผมก็แวะทานเครื่องดื่มแล้วก็ทานอาหารได้นะฮะรับรองประทับใจเจ้าของร้านกันเองดูแลดีมากไปคนเดียวนี่ไม่เหงานะฮะปกติเราไปคนเดียวเราจะนั่งเงาๆเงียบๆแต่ไปร้านนี้คือเจ้าของร้านออกมาคุยด้วยเสวนาพูดคุยเรื่องต่างๆจริงใจแล้วก็เป็นมิตรมากนะครับเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามซับสไครบ์ช่องวีชัยบล็อกกันนะครับผมลาทุกท่านแล้วสวัสดีครับ